ปีที่แล้วภาพที่เราถ่ายคู่เหมือนแบบขอแต่งงานสาวๆหลายคนเข้าใจผิดคืออันนั้นเป็นน้องที่สนิทกันครับแล้วก็เหมือนกับไปเรียกว่าอะไรดีอะไปช่วยเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าที่น้องคนนี้รู้จักกันมาแบบ9ปีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็ไปช่วยเขาเซอร์ไพรส์แล้วก็คือก็ถ่ายรูปกันปกติเนาะแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาแล้วมันก็มีเหมือนพ็อปข้างหลังพอดีอะไรเงี้ยพอตอนแรกก็ไม่คิดอะไรก็ถ่ายรูปกันเล่นๆครับพอสุดท้ายดูรูปน้องก็ส่งรูปมาให้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนขอแต่งเองเลยว่ะ อะไรเงี้ยก็คุยกันเล่นๆครับไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าคนก็เข้าใจผิดเหมือนกันว่ากลายเป็นงานของเราเองไม่คือผมมันไม่ได้กลัวคนเข้าใจผิดเพราะผมเขียนอยู่แล้วว่าเหมือนขอแต่งเองผมก็เลยไม่ได้อะไรไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นข่าวเลยด้วยนะแต่ว่าเพื่อนไงเข้ามาแสดงความจริงใจกันอะไรเงี้ยไม่คือถ้าเพื่อนผมมาทุกคนอะรู้ว่าผมกับเขาเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มาเขียนยินดีน่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่รู้ครับยังส่วนตัวอย่างเงี้ยมีเพื่อนแต่ว่าไม่มีเพื่อนทักเข้ามาหาเราเลยใช่ไหมไม่มีก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าสนิทกันมากกับกลุ่มนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อผมว่าเขาไม่รู้แล้วเรามีเป็นจับจองหรือยังครับผมหรอมันก็ไม่ได้มีครับก็มีแบบเหมือนคุยบ้างแต่ว่าไม่ก็ผ่านไปแล้วกับเจ้าสาวว่าเจ้าสาวคนนั้นเพื่อนเราอ่ะครับขอแต่งงานเขาตลกไหมกับเรื่องนี้เขาตลกเขาก็ส่งมาให้ผมดูเขาก็คือทุกคนก็ส่งมาในกรุ๊ปนั่นแหละก็ขำๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วมีอะไรเนาะครับผมแล้วอยากมีแฟนไหมครับอยากแหละเนาะผมอยู่ในบ้านผมก็อยู่กับคนที่มีแฟนผมก็รู้สึกแบบเออมันก็ดีอ่ะในบ้านนี่เขาก็มีแล้วแฟนหมดแล้วเออทบอยไม่มีเลยไม่มีอันนี้ไม่มีจริงหรือว่าผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่คือทุกครั้งเลยเวลามีข่าวอะไรเงี้ยครับผมอะจริงๆบางครั้งผมรู้ทีหลังนะผมมารู้จากข่าวแล้วค่อยแบบไปถามหรือไปคุยอย่างเงี้ยซะมากกว่าแต่ว่าอันเนี้ยเท่าที่ผมรู้ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ได้มีครับยังน้องเนี่ยเขาหวานนำไปแล้วอะไรเงี้ยเราเห็นพี่ชายเรามาสายหวานแฟนอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้างอยากมีขึ้นมาเลยเออผมก็ไม่เคยรู้นะว่าเวลาเขามีแฟนเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าปกติยังไงดีอ่ะก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้เจอเวลาเขามีแฟนเลยไม่ได้พามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเหมือนเขาพามาก็คืออย่างแพรวาผมรู้จักอยู่แล้วรู้จักมานานมากหลายปีอะไรเงี้ยครับก็รู้จักในพาร์ทของความเป็นพี่น้องในวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนอย่างเขาเป็นแฟนกันก็จะเป็นอีกเรียกว่าอะไรดีเขาก็มาเป็นอีกสเตตัสนึงในความเป็นเขาสองคนอะไรเงี้ยครับเขาก็เต็มที่นะเขาก็หวานกันเต็มที่เลยผมก็โอเคทุกคนก็โอเคแล้วถ้าว่าเข้าบ้านเรามาเป็นไงบ้างครับว่าเข้ากับที่บ้านเราได้ดีได้นะก็คือแพรวาด้วยความที่เขาก็ยังเป็นเรียกว่าอะไรดีก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเขาก็จะมีความแบบเล่นกับน้องได้แล้วก็กับพวกผมก็คือรู้จักกันอยู่แล้วก็จะคุยกันง่ายอะไรเงี้ยครับแต่ในทริปครอบครัวไปกันหรือยังครับผมมีทริปไปกับแพรวากันหรือยังครอบครัวเรามีไปเมื่อตอนปีใหม่ไปหัวหินกันครับใช่ก็คือเที่ยวในไทยหน่อยนะครับช่วงนี้ใครช่วงนี้มันยังไงเราก็เดินทางไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เอาในประเทศนี่แหละง่ายๆครับก็ไม่เห็นว่าเราจะไปต่างประเทศแล้วพี่บอยหรือจะจองตั๋วญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกผมว่าทุกคนก็อยากไปหมดแหละเนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก็มันไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็แต่ก็พูดกันว่าอยากไปเที่ยวก็ดูว่าเอาในไทยก่อนไปได้แล้วก็ถ้าสำหรับต่างประเทศผมว่าก็ดูสถานการณ์ที่พร้อมแหละเนาะอ่ะถามคุณป้านิดนึงครับครับขโมยคืนครับครับเป็นยังไงบ้างนี่นอกจากของพี่บอยแล้วส่วนของเราเองมีอะไรอ๋อไม่คือจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ว่าบ้านหลังที่ขโมยขึ้นน่ะไม่ใช่บ้านที่พวกผมนอนกันนะครับเป็นบ้านที่ถัดไปอีกหลังนึงแล้วก็พอดีว่าบ้านหลังนี้กำลังต่อเติมเพื่อเฮียบอยเนี่ยเขาจะเอาของเล่นเหมือนย้ายไปทำห้องของเล่นแล้วทีนี้มันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าของเล่นอ่ะบางส่วนที่ย้ายไปแล้วก็เก็บไว้ในกล่องทีนี้ที่โจรขึ้นอันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับประตูบังเอิญไม่ได้ล็อกเพราะว่าเราเห็นว่ามันอยู่ในช่วงซ่อมแซมแล้วก็ไม่ได้ล็อกครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เขามาเห็นพอดีแต่ก็โชคดีได้คืนได้คืนนะครับจริงๆมีหวั่นนะเพราะว่าอาจจะกลายเป็นเหมือนแบบย่านบ้านเรามันกลายเป็นใช่คือจริงๆอ่ะผมบ้านผมมันไม่ได้เสียดายเรื่องของหายแต่ว่ากลัวเรื่องว่ามีใช่แล้วเราไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรเงี้ยครับเพราะตอนนั้นยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเนี่ยแต่ว่าตอนนี้พอจับได้ปุ๊บก็วางใจระดับนึงว่าอ๋อเรารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ระวังได้แล้ว
ป็นไงบ้างคะที่บ้านคือต้องตั้งกล้องจอนปิดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ก็เลยคือจริงๆอ่ะบ้านผมอ่ะคิดจะติดกล้องจอนปิดนานมากแล้วแล้วก็ผัดกันไม่ได้ทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับพอเกิดเหตุนี้ปุ๊บก็จริงจังติดกันแบบทั่วเลยอะไรเงี้ยครับอย่างบ้านเรามีผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยมีแบบกลัวหรือเตือนคุณแม่หรือดีอะไรมาตรการอะไรในการแบบดูแลเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติมจริงๆก็มีครับมีเตือนคนในบ้านเรื่องคนแปลกหน้าให้ระวังเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเตือนน้องด้วยเพราะว่าบางทีน้องชอบเรียกว่าอะไรดีบางทีคนมากดออดน้องจะแบบวิ่งไปหน้าบ้านไปดูอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าอย่าออกไปหน้าบ้านให้มองจากในบ้านเอาแล้วก็มาบอกคนในบ้านว่าใครมาอะไรเงี้ยครับอย่างเราแวกเดียวกันเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยมีคุยกันไหมครับว่าเอ้ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือว่ายังไงคุยเขาก็มีเล่าเหมือนกันว่าแต่ก่อนอยู่ไม่เคยมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีปุ๊บก็คือโชคดีแหละก็คือช่วยกันเตือนครับว่าเออตอนนี้มันมีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกันระวังแล้วก็มีบ้านหลังนึงเขาก็ติดกล้องจนปิดตามอะไรเงี้ยครับสบายใจได้แล้วเนาะครับผม